ไปตอนที่นักแสดงสาวมิ้นท์ชลิดานะคะหลังจากที่เธอได้เข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความดีกับคู่ของหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่นะคะล่าสุดเธอก็พูดชัดเลยค่ะว่ายินดีไปร่วมงานแต่งถ้าหากได้รับคำเชิญค่ะยังไม่มีสัญญาณข่าวดีนะคะหลังนักแสดงสาวมิ้นท์ชลิดาได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มภูผาเตชนรงค์มายาวนานเข้าสู่ปีที่11แล้วล่ะค่ะก็จนปล่อยให้คู่เพื่อนอย่างหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่แซงหน้าไปก่อนโดยงานนี้สาวมิ้นท์ก็ยอมรับนะคะว่าได้เข้าไปร่วมยินดีกับคู่ของหมากคิมจากใจจริงอีกทั้งยังเผยว่าก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับคิมต่างฝ่ายก็ต่างถามกันค่ะว่าเมื่อไหร่ก็บอกว่าไม่ใช่ฉันซึ่งคู่เขาเนี่ยดูพร้อมกว่าส่วนคู่ของตนนะคะก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะพร้อมกับยินดีไปร่วมงานแต่งของทั้งคู่ถ้าถูกเชิญค่ะนอกจากนี้ก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าคู่ของตนก็ยังไร้วี่แววแต่งแล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้แฮปปี้มากก็เลยขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะคือตอบไม่ได้เนาะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบมิ้นว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้กันเนาะการแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดนึงที่เรายังมองไม่เห็นว่าเราจะไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทำงานเรายังดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็เห็นเราไปคอมเมนต์ยินดีกับค่ะยินดีใช่ยินดีจริงๆค่ะก็จริงๆก็เคยคุยกับคิมก็บอกว่าเราไปก่อนแล้วก็บอกเขาไปก่อนมันมีคำถามนึงในโซเชียลว่ามินจะไปร่วมงานแต่งไปสิถ้าเขาเชิญนะถ้าเขาเชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะ